บริษัท SPC ประกันภัยจำกัดมอบตังค์รับใช้เวียกงานวิสาเฉพาะให้กรมสื่อมวลชนป้องกันความสงบในวันที่9กุมภาพันธ์2021บริษัท SPC ประกันภัยจำกัดได้มอบตังค์รับใช้ในห้องการจำนวน10หน่วยมูลค่า 4,500,000 กีบให้กรมสื่อมวลชนกรมยการเมืองป้องกันความสงบตังค์หน้ามอบโดยท่านพรสวรรค์ประกันภัยวิสาการเวียกงานด้านกฎหมายบริษัท HPC ประกันภัยจำกัดและกล่าวรับโดยท่านพันโทสมหวังณวงศิลป์หัวหน้าแผนกคนขวาสังรวมกรมสื่อมวลชนป้องกันความสงบพร้อมด้วยพนักงานทั้ง2ภาคส่วนเข้าร่วมท่านพรสวรรค์ประกันภัยได้กล่าวว่าในการมอบอุปกรณ์รับใช้ครั้งนี้ย้อนเห็นได้ความหมายความสำคัญของเวียกงานป้องกันความสงบเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นเวียกงานห้องการของกรมสื่อมวลชนเพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานสื่อมวลชนให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆในโอกาสดังกล่าวพันโทสมหวังณวงศิลป์ได้กล่าวแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณเป็นอย่างสูงต่อบริษัท HPC ประกันภัยจำกัดและอวยพรให้ทางบริษัทประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจพร้อมทางมอบใบเกียรติคุณให้กับบริษัทดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานยั่งยืนถึงผลงานการประกอบส่วนในครั้งนี้